in Luke chapter 2ในลูกาบทที่2นะครับ verse 11ข้อที่11 Luke chapter 2 verse 11 we'll look at verse 11ในลูกาบทที่2เดี๋ยวเราจะมาดูในข้อ11ด้วยกัน Now the announcement of the angels is very clear เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นคำประกาศของทูตสวรรค์ที่ชัดเจนมาก It's very precise here แล้วเป็นอะไรที่เจาะจงมาก It says for there is born to you this day in the city of David which is Bethlehem a savior who is Christ the Lord เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสต์เจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิดเมืองดาวิดตรงนี้ก็คือเบธเลเฮม So this is not an ordinary birth ตรงนี้ไม่ได้เป็นการเกิดของมนุษย์ธรรมดาธรรมดา This is not just another baby born และไม่ได้เป็นการที่มีทารกคนนึงเกิดมาเหมือนทารกทั่วไป This is what God has been planning before time began แต่ตรงนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว This is what the prophets have been prophesying for thousands of years นี่คือสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะได้ทำนายถึงเรื่องนี้เนี่ยมานานหลายพันปี This is what angels have been looking into แล้วนี่ก็คือสิ่งที่ทูตสวรรค์เองก็รอคอยจะให้เกิดขึ้น The day finally cameในวันนั้นถึงมาถึงแล้ว When the Redeemer the perfect Redeemer who has been prepared before time began ซึ่งพระผู้ไถ่ที่สมบูรณ์แบบซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้านี้ He broke forth from the spiritual realm and entered our history ได้ทรงเสด็จมาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณแล้วมาเกิดในโลกของมนุษย์และทำให้สิ่งที่ได้ทำนายเอาไว้นั้นเกิดขึ้นจริง And the angel says today in the city of Davidแล้วทูตสวรรค์บอกว่าวันนี้ในเมืองดาวิด A savior is born พระผู้ช่วยให้รอดได้บังเกิด A savior is born พระผู้ช่วยให้รอดได้บังเกิด Jesus Christ พระเยซูคริสต์ is not one of the saviors ไม่ได้เป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอดองค์หนึ่ง He is the only savior แต่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวเท่านั้นAmen. Amen. He's the Savior. พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวเท่านั้น Who is Christ the Lord? ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์ He was born to save us. พระองค์เกิดมาเพื่อจะช่วยเราให้รอด Now many people wonder. You know. ผู้คนมากมายอาจจะสงสัย Now for us Christians, we fully understand this. คือสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเราเองก็เข้าใจในสิ่งนี้ But many people wonder. แต่ว่ามีหลายๆคนที่สงสัย Oh, why do I need to be saved? ว่าทำไมฉันจะต้องได้รับความรอดด้วยล่ะ If you tell some people in the street.เกิดว่าคุณไปบอกผู้คนที่เดินอยู่ตามท้องถนนบอกว่าเนี่ยคุณควรจะต้องได้รับความรอดนะ They will say save from what เขาก็จะสงสัยว่ารอดจากอะไรหรอ People just don't realize เพราะผู้คนไม่รู้ that they need salvation they need to be saved ว่าชีวิตของเขาจำเป็นต้องได้รับความรอด But they just don't know from what แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอดจากอะไรล่ะ Why do I need salvation และทำไมฉันจะต้องได้รับความรอดอะไรตรงนี้ด้วย And the reason is because เหตุผลก็เป็นเพราะว่า men don't understand how fallen they are มนุษย์ไม่เห็นว่าตัวเองนั้นน่ะล้มลงอยู่ในความบาปมากขนาดไหน People don't comprehend ผู้คนไม่เข้าใจ the spiritual state they are in ถึงสถานะทางฝ่ายวิญญาณของเขาว่าเป็นอย่างไร They are in a fallen state เขาอยู่ในตำแหน่งที่มันแบบเต็มไปด้วยความบาป And if they continue to live in that state และถ้าเขายังมีชีวิตที่อยู่ในความบาปแบบนั้นต่อไป And if they live this life in that state แล้ววันนึงเมื่อเขาจากชีวิตหรือว่าจากร่างกายนี้ไปในสถานะที่เต็มไปด้วยThey will be eternally separated from God's presence. ก็จะทำให้วิญญาณของเขาถูกแยกขาดจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์เลยนะ You know, some people think. บางคนอาจจะคิดว่า Why do I don't need religion? ว่าฉันไม่ต้องการศาสนาหรอก I don't need Jesus. ฉันไม่ต้องการพระเยซู I don't need God. ฉันไม่ต้องการพระเจ้า I'm a good moral person. ฉันก็เป็นคนดีคนนึง You know, I give to the poor. ฉันเองก็ช่วยเหลือคนยากจน You know, I feed the neighbor's dog. แล้วฉันก็ยังเลี้ยงหมาข้างบ้านด้วย Not poisonBut you know, good food. คือไม่ใช่ว่าเอายาพิษไปผสมแต่เป็นอาหารที่ดีนะคะ I feed the neighbor's dog. ฉันเองก็ยังเลี้ยงอาหารหมาสุนัขข้างบ้าน I do you know good things to for society. คือฉันก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมเนี่ย You know, I always help a grandma cross the road. ฉันก็คอยช่วยคุณย่าคุณยายข้ามถนนตลอดเลย Doesn't matter she want to cross or not. I want to do just help her. คือก็ไม่ได้ถามก่อนว่าคุณย่าคุณยายอยากจะข้ามถนนหรือเปล่าฉันอยากช่วยฉันก็พาไป I'm a good
moral person. ฉันก็เป็นคนที่มีคุณธรรมที่ดีคนหนึ่ง I'm good. I don't need salvation. ฉันเนี่ยเป็นคนดีแหละฉันไม่จำเป็นต้องมาได้รับความรอดอะไรหรอก When they say things like that, เมื่อเขาพูดอะไรแบบนี้ they don't understand. แสดงว่าเขาไม่เข้าใจ the spiritual problem, the spiritual state they are in. เขาไม่เข้าใจถึงสถานะทางฝ่ายวิญญาณหรือปัญหาทางชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขา You know, Jesus did not come. พระเยซูไม่ได้เสด็จมา because we were bad only. เป็นเพราะเราเป็นคนไม่ดีเท่านั้นนะ Jesus came. พระเยซูมา because we're spiritually separated from God. เพราะวิญญาณของเราถูกแยกขาดจากวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ต่างหาก Jesus did not come just to preach morality. พระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะมาเทศนาประกาศถึงว่าให้เราเป็นคนที่มีคุณธรรมดี He came to reconcile us back to God. แต่พระองค์มาเพื่อจะนำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้า Jesus did not come to make bad people good. พระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะทำให้คนเลวเป็นคนดี He came to make dead people live. แต่พระองค์มาเพื่อจะทำให้คนที่มีความตายทางฝ่ายวิญญาณนั้นสามารถมีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ Our greatest problem the human the greatest problem of humankind is not morality คือปัญหาที่มันสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของการไม่มีคุณธรรมที่ดี You know that's just a fruit เพราะตรงนั้นมันเป็นแค่ผลไง Our greatest problem is we are lost we are separated from God ปัญหาจริงๆของเราก็คือเราเคยหลงทางเราถูกแยกออกจากพระเจ้า And that's what Jesus came to fix แล้วตรงนี้ก็คือสิ่งที่พระเยซูมาเพื่อจะแก้ไขให้กับเรา Jesus did not come to start a new religion พระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะมาก่อตั้งศาสนาใหม่ He came to build a bridge so that we can have an eternal relationship with our creator แต่พระองค์มาเพื่อจะสร้างสะพานและเราสามารถที่จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่ง Religion gives us a list of do's and don'ts เพราะศาสนาให้รายการยาวเหยียดกับเราว่าเราควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไร But Jesus came to give us new life แต่พระเยซูคริสต์มาเพื่อจะให้ชีวิตใหม่กับเราเลย Amen Religion says เพราะศาสนาบอกเราว่า We must do good and rise up to God's level เรานั้นจะต้องทำความดีเพื่อเราจะสามารถปีนไต่ขึ้นไปถึงระดับหรือมาตรฐานของพระเจ้า But Jesus says แต่พระเยซูบอกว่า I came downเราเสด็จลงมา to raise you up เพื่อที่จะยกชูเจ้าขึ้น and to have a place in the kingdom of God เพื่อที่เจ้าเองจะได้มีที่มีตำแหน่งในอาณาจักรของพระเจ้า I want us to understand ผมอยากจะให้เราทุกคนเข้าใจ Christianity is not a religion ว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่ศาสนา because the very definition of religion เพราะว่าคำนิยามของศาสนา is man trying to save themselves ก็คือการที่มนุษย์พยายามทำความดีเพื่อจะช่วยตัวเองให้รอดด้วยการประพฤติ Christianity is not a self rescue self redemption plan แต่การเป็นคริสเตียนไม่ใช่การวางแผนของเราที่เรานั้นจะได้รับความรอดหรือไปสวรรค์ได้ด้วยการประพฤติหรือการทำความดีของตัวเองReligion is man's project to save themselves. เพราะว่าศาสนาคือโครงการของมนุษย์ที่คิดว่าเราต้องทำตามเพื่อเราจะได้รอดและไปสวรรค์ They create systems, rituals, and all kinds of things. ก็เลยสร้างสิ่งที่เป็นพิธีกรรมสิ่งที่เป็นขั้นตอนต่างๆที่จะต้องทำ In order to save themselves. ในการที่จะทำให้ตัวเองได้รอดพ้นจากความบาปเพราะกรรมเวรกรรมและจะได้ไปสวรรค์ But that's not Christianity. แต่ตรงนั้นมันไม่ใช่การเป็นคริสเตียนเลย Christianity is the total opposite. การเป็นคริสเตียนคือสิ่งที่ตรงข้ามกับศาสนาอย่างสิ้นเชิงThe message of Christianity is this. เพราะว่าเรื่องราวของการเป็นคริสเตียนเป็นแบบนี้ Men cannot save themselves. มนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความบาปและไปสวรรค์ได้ด้วยการทำความดี The gospel doesn't say. เพราะข่าวประเสริฐไม่ได้บอกว่า It is hard for men to save themselves. การที่มนุษย์จะช่วยตัวเองให้รอดจากความบาปนั้นเป็นเรื่องที่ยาก No, the gospel says it is impossible for men to save themselves. แต่ข่าวประเสริฐบอกว่าการที่มนุษย์จะช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากบาปด้วยการทำความดีนั้นเป็นไปไม่ได้ Jesus did not come พระเยซูไม่ได้เสด็จมา because it's hard for men to go to heaven เพราะมันยากที่มนุษย์นั้นจะปีนไต่ขึ้นไปบนสวรรค์ by themselves ด้วยตัวของเขา Jesus came แต่พระเยซูมา because it is impossible for men to go to heaven by themselves เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะไปสวรรค์ได้ด้วยตัวของเขาเอง Amen Amen and so the Christian gospel ข่าวประเสริฐของคริสเตียน is completely different from religion จึงแตกต่างจากทุกศาสนาเลย it is the good news that saysเป็นข่าวดีที่บอกกับเราว่า God planned our redemption พระเจ้าเป็นผู้วางแผนการไถ่ไว้ให้เรา And God sent the sacrifice for our redemption พระเจ้าได้ส่งเครื่องบูชามาเพื่อเป็นการไถ่เรา And God himself paid the price for our salvation และพระเจ้าเองเป็นผู้ที่
จ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์เพื่อจะไถ่เรา And now God invites all of us แล้วหลังจากนั้นพระเจ้าก็เลยชวนเราทุกคนเลย to come and receive this free gift of salvation ให้เข้ามารับของขวัญฟรีแห่งความรอดนี้ And we Asians love free things แล้วเราซึ่งเป็นคนเอเชียเนี่ยชอบเลยเมื่อไหร่ที่เขาแจกของฟรีเข้าแถวอย่างนี้ Doesn't matter we need or not ไม่ว่าเราจะจำเป็นต้องเอาไปใช้หรือจะไปเป็นขยะที่บ้านฉันขอไว้ก่อน If it says free we stand in line ถ้าบอกว่าฟรีปุ๊บขอเข้าแถวเลย We don't even know what they're giving out เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยตกลงเขาแจกอะไรหรอ We just stand in line first คือไม่เป็นไรเข้าแถวก่อนแล้วกัน We don't even know what it is เรายังไม่รู้เลยว่าของที่เขาแจกคืออะไร We just take it because it's free ก็ไม่เป็นไรยังไงเขาแจกฟรีก็เอาไปก่อน And I'm telling you แล้วผมเองอยากจะบอกกับเราว่า The greatest free gift คือของขวัญที่ฟรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด is salvation in Christ ก็คือความรอดในพระเยซูคริสต์ And guess what แล้วคุณรู้ไหม It's not free because it's cheapมันไม่ได้ฟรีเพราะถูกนะ No ไม่ใช่นะ It cost God His Son เพราะอย่าลืมว่าพระเจ้าต้องยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์เลย Salvation ความรอดของเรา It's free for us มันฟรีสำหรับเราไง But God paid a heavy price แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าต้องจ่ายราคาอย่างมหาศาลจริงๆ That we can never pay off in a million years แล้วมันเป็นราคาที่เราไม่สามารถจะจ่ายได้ต่อให้เราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตกี่ชาติกลับมาเกิดก็ไม่มีทางได้และนี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ You know when I think about this และเมื่อผมคิดถึงเรื่องนี้ You know God gave His best พระเจ้านะให้สิ่งที่ดีที่สุดของพระองค์กับเรา It doesn't say for God so loved the world He sent angels ไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ส่งทูตสวรรค์ลงมา It doesn't say ไม่ได้บอกว่า for God so loved the world He set up a committee เพราะพระเจ้าทรงรักโลกพระเจ้าจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา You know denominations like committees หรือว่าเป็นคณะกรรมการในนิกายพระเจ้าก็ส่งพวกเขามา They want committee for a committee for a committee for a committee you know เขาก็ต้องมีคณะกรรมการของคณะกรรมการของคณะกรรมการแล้วก็ของคณะกรรมการ By the time they make a decision พอถึงเวลาต้องตัดสินใจอะไรสักเรื่องนึง Jesus will come backพระเยซูกลับมาสักก่อน For God so loved the world พระเจ้าทรงรักโลก He sent His only Son พระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา How many of you think that for God to personally come that's so special คือใครคิดบ้างว่าการที่พระเจ้ามาด้วยพระองค์เองเลยนะนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดละ Amen Amen He came Himself พระองค์เนี่ยมาด้วยตัวเองเลย And that's very special อันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆ Amen So as I think about this แล้วในขณะที่ผมได้คิดถึงความจริง God gave His for me personally คือสำหรับผมส่วนตัวนะ And I know it's many for many people in the team that I personally know them แล้วผมก็รู้ว่าสำหรับทีมงานของเราที่ผมเองได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนThis is the reason. นี่คือเหตุผล We want to give the best for God. ที่เราเองก็อยากจะถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้พระเจ้าด้วยเช่นกัน Amen. Amen. In every way. Praise God. ทุกที่เลย And so here the angel announces. และตรงนี้ทูตสวรรค์เองก็ได้ประกาศ That the baby born in Bethlehem. ว่ามีทารกคนหนึ่งที่เกิดในเบธเลเฮม Is the Savior. ก็เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ทุกคน The Christ who has been anointed and prepared.To redeem man. เป็นพระคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงเจิมทรงจัดเตรียมเอาไว้เพื่อจะเป็นค่าไถ่ให้กับมนุษย์ทุกคน So let's think about some points here today. ดังนั้นอยากจะให้เราได้คิดถึงประเด็นบางประเด็นที่สำคัญด้วยกันในวันนี้ Why do all men need to be saved? ว่าทำไมมนุษย์ทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับความรอดด้วย And I mean all men. ผมหมายถึงมนุษย์ทุกคนจริงๆ Doesn't matter whether it's a drunk out there in the gutter.ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าชายขี้เมาคนขี้เมาที่นอนอยู่ตามท้องถนน or a CEO on the 70th floor in New York หรือว่าอาจจะเป็น CEO ทำงานอยู่บนตึกที่นิวยอร์กชั้นที่70ก็ตาม doesn't matter if it's an atheist who is so stubbornไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่นับถือพระเจ้าเป็นคนที่เรียกว่าหัวดื้อหัวรั้นเหลือเกิน Or the Pope himself หรืออาจจะเป็นป๊อปด้วยก็ตาม All men need to be saved มนุษย์ทุกคนจริงๆที่จำเป็นต้องได้รับความรอดAmen. All men. มนุษย์ทุกคน Why is that? ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้น Let me give you 99 points on this special day. ก็ในวันนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสพิเศษผมก็อยากจะให้แบ่งปันกับคุณสัก99ข้อแล้วกัน Don't worry. Don't worry. ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวล If your body is tired after 99 points, we'll feed you well today. ถ้าเกิดว่าหลังจากฟังไป99ข้อรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรเรามีอาหารเตรียมไว้ให้ You forget that you know I
you forget your anger towards me after eating. แล้วคุณก็จะไม่รู้สึกโกรธผมด้วยเวลาได้กินอาหารอร่อยๆ I'm just kidding. Here's number 1. เล่นนะครับข้อที่1 For especially for those who are here first time, I don't have 99 points. Never. สําหรับคนที่เพิ่งมาในวันนี้เป็นครั้งแรกอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมไม่ได้มีถึง99ข้อหรอก I just preach 99 minutes. That's all. ผมแค่เทศนา99นาทีเท่านั้นเอง Number 1. ข้อที่1นะครับ All men need to be saved. มนุษย์ทุกคนจําเป็นต้องได้รับความรอด Because we're totally lost in sin.เพราะว่าเราเองกำลังจมอยู่ในความบาป It's not just the actions of sin ไม่ใช่แค่การกระทำที่บาปเท่านั้น We are born with a sin nature because of Adam แต่เราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปที่ติดตัวติดวิญญาณของเรามาซึ่งเป็นบาปที่เราได้รับจากอาดัม Just like a monkey is born with a monkey's nature ก็เหมือนกันกับลิงเนี่ยเกิดมาก็มีธรรมชาติของการเป็นลิง A horse is born with a horse nature แล้วม้าเองก็เกิดมามีธรรมชาติของความเป็นม้า We're all born of Adam เราทุกคนเกิดมาจากอดัม Everyone's ancestry will be traced back ultimately to Adam ทุกคนเลยถ้าเราย้อนกลับไปดูบรรพบุรุษดั้งเดิมของเราเราก็จะไปเจอว่าอดัมนั่นแหละคือคนแรก And because Adam disobeyed God และเป็นเพราะอดัมไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า Sin nature came into him ก็เลยทำให้ลักษณะของความบาปเนี่ยเกิดขึ้นภายในเขา Which is the opposite of the nature of God แล้วบาปตรงนี้ก็ตรงข้ามกันกับธรรมชาติหรือลักษณะของพระเจ้า And from that point แล้วจากจุดตรงนี้ Every human born in the world ทำให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกของเรา is born with a sin nature ก็เกิดมาพร้อมกับธรรมชาติของความบาปที่ติดตัวมาด้วย all men are totally lost in sin ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงจมอยู่ในความบาป no matter how moral we may be ไม่ว่าภายนอกการประพฤติของเราอาจจะมีความดีหรือมีคุณธรรมดีมากขนาดนั้น you may not have murderedคุณอาจจะไม่เคยฆ่าคน You know you may not have stolen คุณอาจจะไม่เคยขโมยของใคร You may not have cursed your mother-in-law คุณอาจจะไม่เคยแช่งด่าแม่ยายคุณ You may not have done all those things คุณอาจจะไม่เคยทำอะไรไม่ดีแบบนี้ก็ตาม But still you're lost in sin แต่ว่าในวิญญาณของคุณก็ยังจมอยู่ในความบาป It's a nature you inherited มันเป็นธรรมชาติที่ติดตัวคุณมาซึ่งแก้ไขไม่ได้ Romans 3 gives us this verdict here แล้วก็ในโรมบทที่3ตรงนี้ให้รายละเอียดกับเราด้วย Romans 3 10 to 12ในโรมบทที่3ข้อ10ถึงข้อ12 Is it okay if I give you the bad news first and then I'll give you the good news ก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมอาจจะพูดถึงข่าวร้ายก่อนแล้วเดี๋ยวจะจบลงด้วยข่าวดีนะครับ As it is written there is none righteous no not one ตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย You might say well you know I know my uncle he's quite righteous you know คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันมีคุณลุงนะฉันรู้จักเขาเป็นคนชอบธรรมอยู่ My uncle my grandpa lived a good life เนี่ยลุงของฉันปู่ตาของฉันเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยดีเลยนะ No according to God's standards แต่ถ้าเราดูจากมาตรฐานของพระเจ้า There's none righteous ไม่มีใครสักคนเป็นคนชอบธรรม No not one ไม่มีแม้แต่คนเดียว And all men need salvation ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องได้รับความรอดจากพระเจ้า Verse 11 there's none who understands there's none who seeks afterในข้อที่11บอกว่าไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า They've all turned aside they've together become unprofitable there is none who does good no not one เขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทําดีไม่มีเลย You know the problem with our world today is this ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ก็คือ We disagree with God เรามักจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับพระเจ้า We disagree with God เรามักจะขัดแย้งกับพระเจ้า We measure our goodness basedon our own standards เราวัดความดีของเราตามมาตรฐานที่เรากําหนดเอง the human standards นั่นก็คือมาตรฐานของมนุษย์ or religious standards หรือว่ามาตรฐานตามหลักของศาสนา but that's not how god measures แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้วัดมาตรฐานตามนั้น god measures goodness based on his righteous standards พระเจ้าวัดมาตรฐานความดีขึ้นอยู่กับมาตรฐานความชอบธรรมของพระองค์ and the verdict of god is this แล้วสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้เลยก็คือ there's no one who is goodไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนดี Not good enough to meet the righteous standards of God คือไม่ได้เป็นคนที่ดีพอที่จะทำตามมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าได้ This idea about human goodness trying to buy salvation is ridiculous ดังนั้นแนวความคิดที่บอกว่าเราจำเป็นจะต้องทำความดีเพื่อเราจะได้รับความรอดตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดที่เราใช้ไม่ได้หรอกนะ It totally goes against the gospel of Jesus และมันก็เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เลย So all men need to be saved มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องได้รับความBecause we're totally lost in sin. เพราะมนุษย์ทุกคนนั้นได้จมอยู่ในความบาป There's no one good according to the righteous standards of God. ถ้าเราดูตามมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนที่เป็นคนดีเลย It doesn't matter. มันไม่สำคัญจริงๆ How many Pladuk you let go in the river? ว่าวันนี้คุณจะปล่อยปลาดุกไปสักกี่ตัว
You're still wondering what I'm talking about. คุณอาจจะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะปล่อยปลาดุกยังไง This idea that if I release enough fish in the pond. ก็ไอแนวความคิดที่บอกว่าจะต้องปล่อยปลาลงไปในสระในแม่น้ำ Which by the way after you leave they'll fish out and sell back to you again the next day. แล้วคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่คุณปล่อยปลาไปแล้วแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ไปจับมาอีกแล้วก็เอามาขายคุณซ้ำ Now all this to buy redemption. คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำเพราะเราคิดว่าจะเป็นการชดใช้กรรมของเรา Somehow I want this vien gam to go away. เพราะฉันไม่อยากที่จะมีเคราะห์กรรมเวียนกรรมอยากจะให้มันหลุดออกไปจากชีวิต Or we release birds. หรือว่าเราอาจจะปล่อยนก Or we worship twin bananas. หรือว่าเราอาจจะกราบไหว้บูชากล้วยแฝดOr I have even heard today. ผมก็ได้ยินแล้วว่าในทุกวันนี้ That these days they people sleep in the coffin.ทุกวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการสะเดาะเคราะห์โดยการไปนอนในโรงศพ And then come out แล้วก็ทำเป็นเหมือนเราตายไปแล้วหลังจากนั้นลุกขึ้นมา Thinking that that will break them free from karma แล้วเขาคิดว่าตรงนี้จะเป็นการที่คุณจะหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมเวรกรรมได้ All these human inventions คือไอ้สิ่งที่มนุษย์คิดเอาเองเนี่ย To redeem themselves เขาคิดว่าจะเป็นการไถ่เขาจากความบาป You know it's ridiculous in the eyes of God คือในสายตาของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ผลอยู่แล้ว Because it still fails the righteous standards of God เพราะอย่างไรทำอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ถึงมาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ดี Amen. Amen. Number two. แล้วข้อที่สอง The second reason why all men need to be saved. เหตุผลที่สองว่าทำไมมนุษย์ทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับความรอด Is because all are under God's righteous wrath. เพราะว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้พระพิโรธอันชอบธรรมของพระเจ้า Now you may say, well, you know, God is a loving God. God is a good God. Why would He have wrath? คือบางคนอาจจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดีทำไมพระองค์จะต้องพิโรธด้วยล่ะ The reason is. เหตุผลก็เป็นเพราะว่าHe's a righteous judge. พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมไง If you have a judge in your city, ถ้าเกิดคุณมีผู้พิพากษาอยู่ในจังหวัดคุณ If he smiles at crime, something is wrong with him. แล้วเขาเห็นคนทำผิดแล้วยังยิ้มไม่ทำอะไรเลยแสดงว่าเสียสติแล้ว If he lets murder go without punishment, ถ้าคุณปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลโดยไม่ทำอะไรเลย You know, something's wrong with him. He's not a righteous judge. แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมที่ชอบธรรมเลย A judge, ผู้พิพากษา must have a righteous wrath against wrongdoing. จำเป็นที่จะต้องลงโทษคนที่ทำผิด God is love. พระเจ้าเป็นความรักก็จริง But God is also righteous. แต่อย่าลืมว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรม Because love. เพราะว่าความรัก Hates evil. เกลียดความชั่วร้าย Because. เพราะว่า Love does not want evil to destroy people. ความรักไม่ต้องการเห็นความชั่วร้ายมาทำลายชีวิตผู้คน And God is so righteous. และพระเจ้าก็เปี่ยมไปด้วยความชอบธรรม That God cannot fellowship with sin. พระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับความบาปได้ Whether we like it or not on Christmas morning. ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามในเช้าๆวันคริสต์มาสแบบนี้ The absolute truth is this ความเป็นจริงแท้แน่นอนเลยก็คือ All men มนุษย์ทุกคน are under God's wrath ก็อยู่ภายใต้พระพิโรธอันชอบธรรมของพระเจ้า The righteous wrath of God และเป็นพระพิโรธที่ชอบธรรมของพระองค์ And the only way to be saved และวิธีเดียวที่มนุษย์จะรอดพ้นได้ is through Jesus Christ คือต้องเชื่อในพระเยซูเท่านั้น Because Jesus Christ เพราะพระเยซูคริสต์ consumed the righteous wrath of God on our behalf เป็นผู้ที่รับเอาพระพิโรธทั้งหมดของพระเจ้าที่ควรจะตกมาที่เรานั้นไปไว้กับพระองค์เองทั้งหมดแล้ว See this is a verdict upon man in the word of God และอันนี้คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับมนุษย์ Ephesians 2:3 says และในเอเฟซัสบทที่2ข้อ3ก็ได้บอกว่า The last part says and were by nature children of wrath เพราะในส่วนสุดท้ายของข้อที่3บอกว่าเรานั้นน่ะสมควรแก่พระอาชญาอย่างคนอื่น John 3:18 says และในยอห์นบทที่3ข้อ18ได้บอกว่า He who believes in him is not condemned คือใครก็ตามที่เชื่อในพระตรงนั้นจะไม่ถูกพิพากษาโทษ But he who does not believe is condemned already ส่วนผู้ที่ไม่ได้วางใจหรือเชื่อในพระองค์ก็ถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว God did not bring us under condemnation พระเจ้าไม่ได้นำเรามาอยู่ภายใต้การลงโทษของพระเจ้า We brought ourselves under condemnation แต่ว่าเราเองที่ทำให้พระเจ้าจะต้องลงโทษเรา So man without Christ ดังนั้นถ้ามนุษย์คนใดไม่มีพระคริสต์ is all under condemnation ทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้การลงโทษของพระเจ้า Jesus came to save us และพระเยซูเสด็จมาเพื่อจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากโทษทันเหล่านั้น from the condemnation and the judgment of the law จากการพิพากษาจากการลงโทษของธรรมบัญญัติ number 3ข้อที่3นะครับ all men need to be saved because มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องได้รับความรอดเพราะว่า we are in danger of eternal separation from god เราตกอยู่ในอันตรายของการถูกแยกจากพระเจ้าตลอดเป็นนิรันดร์
You think this world is terrible? คุณคิดว่าชีวิตบนโลกนี้มันเลวร้ายแล้วใช่ไหม It's nothing compared to eternity without God. มันเทียบกันไม่ได้กับวิญญาณของคุณที่จะล่องลอยอยู่โดยไม่มีพระเจ้า Nothing compared. มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย To eternity without God. กับชีวิตนิรันดร์หรือว่าการที่วิญญาณของคุณจะอยู่ตลอดไปโดยไม่มีพระเจ้า Amen. Amen. And all men are headed towards that kind of eternity. แล้วมนุษย์เราทุกคนนั้นน่ะก็กำลังก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางแบบนั้น Hebrews 9:27ในฮีบรูบทที่9ข้อ27ได้บอกว่า It is appointed for men to die once after this the judgment มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายเพียงครั้งเดียวและหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาชั้นใด Amen There is a judgment มันมีการพิพากษารอเราอยู่ Because God is righteous เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรม Amen We need to be saved เราจำเป็นต้องได้รับความรอด Because we're in danger of eternal separation from God เพราะเรากำลังตกอยู่ในอันตรายก็คือชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเราถูกแยกขาดจากเจ้าชั่วนิรันดร์ Number 4ข้อที่4 We need to be saved เราจำเป็นต้องได้รับความรอด Because we are spiritually dead เพราะว่าเรามีความตายอยู่ในวิญญาณของเรา It means นั้นหมายความว่า The human spirit วิญญาณของมนุษย์ And God's spirit และวิญญาณของพระเจ้า is separated ได้ถูกแยกจากกัน And a dividing wall is sin แล้วสิ่งที่มันกำลังกั้นขวางเราก็คือความบาป In a physical deathความตายทางร่างกาย is a result of spiritual death มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่มนุษย์มีความตายจากฝ่ายวิญญาณก่อน The Bible talks about three kinds of death เพราะพระคัมภีร์พูดถึงความตายอยู่ใน3รูปแบบด้วยกัน physical death ก็ความตายฝ่ายร่างกาย separation of the human spirit and the human body ก็คือการที่วิญญาณของมนุษย์กับร่างกายของมนุษย์นั้นต้องแยกออกจากกัน Right then there is spiritual death แล้วก็มีความตายทางฝ่ายวิญญาณ which is a separation of the human spirit and the spirit of God นั้นหมายความว่าวิญญาณของมนุษย์กับวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้อยู่ร่วมกัน And then there's eternal death และก็ยังมีความตายชั่วนิรันดร์ which is a separation of human spirit from God's presence forever นั้นหมายความว่าวิญญาณของมนุษย์คนนั้นถูกแยกจากการทรงสถิตของพระเจ้าชั่วนิรันดร์เลย But see, no matter how good we do on the outside เห็นไหมว่าไม่ว่าภายนอกเราจะมีความประพฤติที่ดีมากขนาดไหนก็ตาม You cannot change your spiritual status คุณไม่สามารถที่จะไถ่สถานะทางฝ่ายวิญญาณของคุณได้แน่นอน Only Jesus can do that เฉพาะพระเยซูเท่านั้นที่จะปลดปล่อยคุณจากครอบกรรมเวียนกรรมนั้นได้Are you hearing, church? คุณได้ยินใช่ไหมครับ You're hearing the gospel, the naked truth of the gospel this morning. คุณกำลังได้ยินข่าวประเสริฐนี่แหละคือแก่นแท้ของข่าวประเสริฐที่แท้จริง Number 5. ข้อที่ 5. All men need to be saved because มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องได้รับความรอดเพราะว่า We are all enslaved by Satan. เรานั้นอะตกเป็นทาสของซาตาน And by the way, แล้วก็ Satan is not a Hollywoodcharacter คือซาตานเนี่ยไม่ได้เป็นตัวละครที่อยู่ในหนังของฮอลลีวูดเท่านั้น It's not a character from some fairy tale หรือไม่ได้เป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนในเทพนิยาย I want you to understand from the Bible ผมอยากจะให้คุณได้เข้าใจจากในพระคัมภีร์ That the devil is a real being ว่ามารหรือซาตานเนี่ยมันเป็นวิญญาณที่อยู่จริง He rules and reigns in the lives of people through darkness มันปกครองและครอบครองอยู่เหนือชีวิตผู้คนโดยอำนาจมืดของมัน All men without Jesus ChristAll men without Jesus Christ. มนุษย์คนใดก็ตามที่ไม่มีพระเยซูคริสต์ are slaves to Satan. ก็ถือว่าตกเป็นทาสของซาตานอยู่ I know we don't want to talk about this in our sanitized society. ผมรู้ว่าเราไม่อยากที่จะพูดอะไรแบบนี้ในสังคมของเราหรอก Because if you sit down at Starbucks and talk about Satan, they think you're ting tong. เพราะถ้าเกิดคุณไปนั่งคุยกับใครระหว่างดื่มกาแฟที่ Starbucks แล้วพูดถึงแต่เรื่องของซาตานเขาจะคิดว่าคุณบ้าไปหรือเปล่า You know, you believe in that old things, you know. วิชาอะไรก็ไม่รู้ทางฝ่ายวิญญาณงมงายไหมเนี่ย Ancient minded, you know. โอ้เหมือนกับว่าความคิดหัวโบราณไปหรือเปล่า I can see cobwebs around your brain, you know. เนี่ยตอนนี้เห็นใยแมงมุมเนี่ยขึ้นบนสมองบนความคิดไปหมดแล้ว no Satan. มันไม่มีหรอกซาตานอะไร I believe in iPhones and Wi-Fi คือตอนนี้ฉันเชื่อในเรื่อง iPhone ใน Wi-Fi แล้ว There's no such thing as it No, the spiritual world is real people คุณรู้ไหมว่าโลกทางฝ่ายวิญญาณมันมีอยู่จริงนะ People ผู้คน are enslaved by Satan whether they like it or not know it or not ยังไงทุกวันนี้ชีวิตจิตวิญญาณของเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของซาตานไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ชอบใจหรือไม่นี่คือความจริง There is a kingdom of darkness มันมีอาณาจักรแห่งความมืดอยู่ And the only way to be rescued แล้ววิธีเดียวที่เราจะรอดพ้นได้ is to believe in Jesus คือเราต้องเชื่อในพระเยซูเท่านั้น He rescues us เพราะพระองค์จะช่วยกู้เราออกมา from the kingdom of darkness จากอาณาจักรแห่งความมืด Amen Amen You know in 2 Timothy 2:26 it says แล้วใน2ทิโมธ
ีนะครับบทที่2ข้อ26ได้บอกว่า that they may come to their senses and escape the snare of the devil having been taken captive by him to do his will และหลุดพ้นบ่วงของมารผู้ซึ่งดักจับเขาไว้ให้ทำตามความประสงค์ของมัน and church let's finish by talking about this glorious gospel คริสตจักรครับอยากจะให้เราจบการเทศนาในเช้าวันนี้ด้วยการพูดถึงข่าวประเสริฐที่เปลี่ยนไปด้วยสง่าราศีกัน So this is our human state. เพราะตรงนี้เนี่ยที่เราพูดไปคือสถานะของมนุษย์ How did God provide salvation? แล้วดูซิว่าพระเจ้าเองรักมนุษย์ขนาดไหนจัดเตรียมความรอดไว้ให้กับมนุษย์ยังไง And this gospel is so simple. แล้วข่าวประเสริฐอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก If you miss it, it's because you didn't listen. ถ้าคุณเนี่ยไม่เข้าใจแสดงว่าคุณไม่ตั้งใจฟังThe gospel is simple. ข่าวประเสริฐจริงๆเป็นอะไรที่ง่ายมากเลย John 10:15 says. ในยอห์นบทที่10ข้อ15ได้บอกว่า As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. ดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราแล้วเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะ God provided salvation. พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมความรอดเอาไว้ By allowing His Son to take our punishment. โดยการยอมให้พระบุตรของพระองค์เนี่ยมารับโทษทันทั้งหมดครอบกรรมเวียนกรรมคำสาปแช่งไปจากเรา He laid down his life for us at the cross และพระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องไถ่ให้กับเราบนกางเขน That's how he provided salvation นี่คือวิธีการที่พระองค์ทรงจัดเตรียมความรอดไว้ให้เรา First John 2:2 says และใน1ยอห์นบทที่2ข้อ2ได้บอกว่า And he himself is a propitiation for our sins and not for ourselves only but also for the whole worldและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่บาปของเราพวกเดียวแต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย God has provided this gospel พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมข่าวประเสริฐของพระองค์ไว้ให้กับเรา This way out และเป็นทางออกสำหรับชีวิตของเรา This answer นี่คือคำตอบสำหรับชีวิตเรา Because he loves us เป็นเพราะพระเจ้าทรงรักเราอย่างมากมาย Church คริสตจักรครับ God loves us พระเจ้ารักเราจริงๆAnd he wants you to live with him forever. และพระเจ้าต้องการอยากจะให้คุณเองได้มีชีวิตร่วมกันกับพระองค์ตลอดไปเลย Amen. Amen. What a wonderful thing to look forward to. มันเป็นสิ่งที่งดงามและวิเศษมากๆที่เรากำลังรอคอยอยู่ And those who know this. และสำหรับใครก็ตามที่ได้รู้ความจริงนี้ Are not afraid of death. เขาเองก็จะไม่กลัวความตาย Because we know. เพราะเรารู้ Death.After life, life after death. ว่าความตายหรือชีวิตหลังความตายนี้ It's not a mystery. มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ลี้ลับสำหรับเราอีกต่อไป It's not a mystery. มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ลี้ลับสำหรับเราอีกต่อไป We know where we came from. เรารู้ว่าเรามาจากไหน We know why we are here. เรารู้ว่าทำไมเรามีชีวิตอยู่บนโลก And we know where we are going. แล้วเรารู้ว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะไปไหนAmen. Amen. We'll be in that glorious place forever and ever. เราจะได้ไปอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความรุ่งโรจน์ด้วยสง่าราศีของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ He has provided this salvation. และพระองค์เองทรงเป็นผู้จัดเตรียมความรอดนี้ให้กับเรา If you're not a believer in Jesus Christ. ถ้าคุณเองยังไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ You might be thinking in your mind right now. คุณอาจจะกำลังสงสัยหรือคิดอยู่What do I need to do? ว่าถ้าฉันอยากจะเป็นผู้เชื่อในพระเยซูฉันต้องทำยังไงล่ะ How much do I have to give to the church? และฉันจะต้องถวายอะไรให้กับคริสตจักรบ้าง How many times I have to, pray? และฉันจะต้องอธิษฐานกี่ครั้งต่อวันกัน No, receiving salvation is simple. คือการที่รับเอาความรอดจากพระเจ้าเป็นอะไรที่ง่ายมาก Acts 16:31 says. ในกิจการนะครับบทที่Acts 16:31 ข้อที่31ได้บอกว่า Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved you and your household กิจการบทที่16ข้อ31ได้บอกว่าเปาโลกับซิลาสจึงกล่าวว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย It's not complicated at all คือจริงๆมันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะ You don't have to jump any hoops คุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว You don't have to crawl up a mountain คุณไม่จำเป็นต้องไปปีนไต่บนภูเขา You don't have to punish yourself คุณไม่จำเป็นต้องลงโทษตัวเอง Just believe แค่เชื่อ What does it mean หมายความว่ายังไงอ่ะ Know this ก็รู้ And accept this และยอมรับ That Jesus paid the price at the cross ว่าพระเยซูจ่ายราคาชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมให้กับคุณบนกางเขนหมดแล้ว It's the same way you accept a gift นั่นก็คือเป็นวิธีเดียวที่คุณรับของขวัญ You know if I give you a gift ถ้าผมให้ของขวัญกับคุณ Not that I'm planning to but ไม่ใช่ว่าตั้งใจจะให้หรอกนะ If I give you a gift คือยกตัวอย่างเฉยๆว่าถ้าผมให้ของขวัญกับคุณ And you ask me
แล้วคุณก็ถามผม you know, how much do I pay for this ว่าจะต้องจ่ายเงินสำหรับของขวัญนี้เท่าไหร่หรอ you know, you don't understand what a gift is แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจใช่ไหมว่าของขวัญคืออะไร and if somebody gives you a gift and gives you invoice และถ้าเกิดใครสักคนนึงซื้อของขวัญมาให้คุณแล้วบอกว่าอันนี้คือใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องจ่ายนะ that's not a gift มันก็คงไม่ใช่ของขวัญถูกไหม if your wife goes to shopping with your credit card ถ้าเกิดภรรยาไปช้อปปิ้งด้วยการใช้บัตรเครดิตของคุณ and tells you thank you for the gift แล้วก็บอกคุณว่าขอบคุณสำหรับของขวัญนะ That's not a gift. ไม่ใช่ของขวัญเลย And wife, I have something for you. แล้วภรรยาผมมีบางอย่างอยากจะบอกคุณ If your husband keeps on forgetting your birthday, ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยลืมวันเกิดของคุณตลอดเลย Next time, ครั้งต่อไป take his credit card, คือเอาบัตรเครดิตของเขาไป and buy something expensive, แล้วก็ซื้อของราคาแพงๆหน่อย and tell him thank you for the birthday. แล้วก็บอกเขาบอกว่าขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญวันเกิดHe will never forget your birthday ever again. คือหลังจากนั้นจะไม่มีวันลืมวันเกิดคุณเลย Right? It's simple as receiving a gift. จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ง่ายเหมือนการรับของขวัญนั่นแหละ I accept. คือฉันยอมรับ What Jesus has done. ในสิ่งที่พระเยซูทำให้ฉัน Ephesians 2:8-9 says. และในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9ได้บอกว่า For by grace you've been saved through faith. ด้วยว่าซึ่งทั้งหลายท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ Through faith. เพราะความเชื่อ And not of yourselves. และไม่ใช่ด้วยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง It is the gift of God. แต่ทรงแต่พระเจ้าทรงประทานให้ It is a gift of God. เป็นของขวัญจากพระเจ้า And let me finish with this. แล้วผมก็อยากจะจบด้วยสิ่งนี้นะคะ John 14:6 says. ในยอห์นนะคะบทที่4:14ข้อ6ได้บอกว่า Jesus said. พระเยซูตรัสกับเขาว่า I am the way.เราเป็นทางนั้น I am the truth เราเป็นความจริง I am the life และเป็นชีวิต No one comes to the Father ไม่มีผู้ใดจะมาถึงพระบิดาได้ Our almighty God our creator คือซึ่งเป็นพระผู้สร้างเราเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพของเรา Except through me นอกจากจะมาทางเรา And brothers and sisters let me say this in the most loving way possible ทุกคนครับผมอยากจะพูดสิ่งนี้ด้วยความรักเลยนะครับ Religion ศาสนา is the most deceptive thingin our world คือสิ่งที่กำลังหลอกลวงคนในโลกนี้อยู่ It may look beautiful in the eyes of man ในสายตาของมนุษย์มันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ดี But religion is the most deceptive thing แต่ศาสนาคือเครื่องมือในการใช้หลอกลวงมนุษย์ Because religion เพราะศาสนา points people to a false gospel ชี้ให้ผู้คนเนี่ยพึ่งตัวเองแล้วเหมือนกับเป็นการประกาศข่าวประเสริฐเท็จกับเขา Religion ศาสนา promises things it cannot deliver สัญญาสิ่งที่ไม่สามารถช่วยปลดปล่อยคุณได้อย่างแท้จริง Now I want you to know this แล้วผมอยากจะให้คุณได้รู้ถึงสิ่งนี้ And I'm not just attacking religion ผมไม่ได้มาโจมตีศาสนา I'm telling you the truth ผมแค่บอกความจริงกับคุณ In the light of the gospel ว่าถ้าเราดูจากความจริงของข่าวประเสริฐแล้ว Religion ศาสนา takes people far from God ทำให้ผู้คนต้องออกห่างไกลจากพระเจ้าReligion is deceptive. ศาสนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหลอกลวงมนุษย์ The greatest weapon against man. แล้วอาวุธที่รุนแรงที่สุดที่ใช้ในการโจมตีมนุษย์ It's not nuclear weapon. ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ It is false religion. แต่คือศาสนา Because nuclear can kill your body. เพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยฆ่าได้แต่ร่างกายคุณ But religion. แต่ศาสนา can separate you from God forever. ทำให้วิญญาณของคุณถูกแยกจากพระเจ้าตลอดเป็นนิรันดร์ There is no answer in religion. จะไม่มีคำตอบใดๆสำหรับคุณในศาสนาJesus said พระเยซูบอกว่า I'm the way เราเป็นทางนั้น I'm the truth เราเป็นความจริง and I am the life แล้วเราเป็นชีวิต and he has come แล้วผู้ใดก็ตามที่และพระองค์ก็ได้เสด็จมาแล้ว he is born พระองค์ได้เกิดมา he died พระองค์ได้ยอมตาย he paid the price จ่ายราคาให้เรา and he rose again แล้วพระองค์ฟื้นขึ้นมาใหม่ today if you believe in me วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในพระองค์ I'll come back for youพระองค์บอกว่าพระองค์จะกลับมารับคุณ And take you home. แล้วพาคุณกลับบ้าน so where I am, you may be also. เพราะว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็จะอยู่กับเราที่นั่นด้วย Forever and ever. ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ If there's anyone in any campus, ถ้ามีใครที่อยู่ที่นี่หรือในแคมปัสใดๆก็ตาม You say I don't know. I never knew this gospel. คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่เคยได้รู้จักหรือเคยได้ยินไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐนี้เลย I don't know what Jesus did for me at the cross ก็ไม่เคยรู้เลยว่าพระเยซูทำอะไรให้กับฉันบนกางเขนบ้าง But today I know แต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าพระองค์ไถ่ฉัน I want to receive this free gift ฉันเองก็อยากจะได้รับของขวัญจากพระองค์ Let's pray ก็ให้คุณอธิษฐานตามนะครับ Right where you are ไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตาม Right where you are ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตาม Pray this prayer ให้คุณอธิษฐานตาม Heavenly Fatherพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ I thank you for sending your son ลูกขอบคุณพระองค์ที่ได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มา
to pay the price for my salvation. เพื่อจ่ายราคาให้กับความรอดของลูก I acknowledge I cannot save myself. ลูกยอมรับว่าลูกไม่สามารถที่จะไถ่ตัวเองจากเวรกรรมเหล่านี้ได้ I come to you. ลูกจึงเข้ามาหาพระองค์ Just as I am. อย่างที่ลูกเป็น I receive your grace.ลูกขอรับพระคุณจากพระองค์ I declare today และวันนี้ลูกขอประกาศว่า You are my Lord พระองค์เป็นพระเจ้าของลูก My Savior พระผู้ช่วยให้รอดของลูก All the days of my life ตลอดทั้งชีวิตลูก Thank you ขอบคุณพระองค์ For making me new ที่พระองค์ได้สร้างลูกให้เป็นคนใหม่ For giving me of all my sins ให้อภัยกับความบาปทั้งหมดของลูก Thank youขอบคุณพระองค์ that I can have a relationship with you ที่ลูกสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ได้ forever and ever ตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์กาล you know if you prayed that prayer ถ้าคุณเองได้กล่าวคำอธิษฐานเมื่อกี้นี้ไป don't go home without talking to our team at the door ยังไงอยากจะขอให้คุณเนี่ยไปคุยกับทีมงานของเราที่ด้านนอกด้วยนะครับ we want to help you in understanding this new life ที่ตรงโต๊ะประชาสัมพันธ์ตรงนั้นเราเองอยากจะช่วยคุณเนี่ยได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตใหม่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วภายในคุณ We have gifts we want to give to you เรามีของขวัญบางอย่างที่อยากจะมอบให้คุณ Help you understand the gospel เพื่อจะช่วยให้คุณนั้นสามารถเข้าใจถึงข่าวประเสริฐนี้ได้มากขึ้น Now church on this Christmas day คริสตจักรครับในวันคริสต์มาสนี้ I pray that you and your family ผมขออธิษฐานว่าทั้งคุณและครอบครัว will be filled with peace and joy ก็จะเต็มล้นไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดี that comes from Jesus Christ ที่มาจากพระเยซูคริสต์ Lord we pray พระเจ้าเราขออธิษฐาน in the light of this wonderful gospel ว่าในความเป็นจริงของข่าวประเสริฐที่สุดยอดนี้ we commit our lives เราขอยอมอุทิศตนของเรา to walk with you เพื่อจะเดินกับพระองค์ to serve you เพื่อที่จะรับใช้พระองค์ to glorify you เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ to be a light to people around us เพื่อที่จะเป็นความสว่างให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเรา all the days of our lives ตลอดทั้งชีวิตของเราเลย and it's in Jesus name we pray เราอธิษฐานในพระนามพระเยซู and the church said amen แล้วขอให้คริสตจักรบอกว่าเอเมนด้วยกันนะครับDear brothers and sisters, in the year 2020, we conducted our Radiate Seminar. สวัสดีนะคะพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านนะครับในปี2020เราเองได้จัดงานสัมมนากระจ่างขึ้นมานะครับ But it was only in online format because of the situation. แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราสามารถจัดงานสัมมนาตรงนี้เป็นรูปแบบของออนไลน์เท่านั้น In this seminar, we went into in-depth teaching concerning the covenant of grace. และในงานสัมมนาตรงนี้เรามีการสอนการเปิดเผยความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบที่มีรายละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับ And we believe that the revelations presented in this seminar will empower your walk with God และเราเชื่อว่าการเปิดเผยความจริงจากงานสัมมนาตรงนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมคุณให้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็สนิทสนมกับพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้น And now we're glad to announce that we are making this seminar available in USB drive format และตอนนี้เราอยากจะประกาศให้ทราบนะคะว่าเราได้นำการสัมมนาตรงนี้นะครับมาไว้ในรูปแบบของ USB แล้ว You can own these files and you can watch these teachings again and again คุณสามารถที่จะสั่งซื้อเป็นเจ้าของ USB ตรงนี้ได้แล้วก็เปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เสมอเลยนะครับ You can also use this resource for your Bible study group และยังสามารถที่จะใช้การสัมมนาตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือในการสอนในกลุ่มเซลล์ของคุณได้ด้วย We know that this resource will be a great blessing to you เรารู้นะครับว่าสิ่งนี้ความจริงตรงนี้จะเป็นพระพรให้กับคุณได้อย่างมากมาย So it's available for order now ตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วนะครับสามารถจะสั่งจองได้เลย We hope that you'll take advantage of this แล้วเราหวังว่าคุณเองก็จะช่วยประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้นะครับ Thank you and God bless you ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยนะครับ